สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมฤตบุรานะคะสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ายกให้กับคอไม้แย่ๆเลยค่ะเพราะว่าที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่นะคะก็คือลูกอมไม้แย่ๆค่ะของหลวงพ่อศรีวัดโต้งต้นจังหวัดนครราชสีมาค่ะเก็บไว้ดีมากค่ะเพิ่งจะเจอนี่ล่ะค่ะมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะด้านหลังภาพของหลวงพ่อนะคะก็จะมีการปั๊มยันแบบนี้ค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าเพิ่งเจอค่ะแล้วก็มีผู้มีอุปการะคุณก็นิมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกอมไม้แย่ๆลูกนี้นะคะก่อนที่จะทำการจัดส่งให้กับผู้มีอุปการะคุณนะคะก็เลยขออนุญาตนำมาถ่ายทำเป็นคลิปเพื่อให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยนะคะลูกอมไม้แย่ๆลูกนี้นะคะปลูกเสกโดยหลวงพ่อศรีสีหะเตโชซึ่งท่านนะคะเป็นเจ้าตำรับณมหาเศรษฐีณผูกจิตณสำเร็จเทพเจ้าแห่งโชคราบผู้มีวิชาอาคมขลังเรืองเวททางด้านเมตตามหานิยมค้าขายแห่งวัดโต้งต้นจังหวัดนครราชสีมาค่ะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดของลูกอมไม้แย่ๆกันก่อนนะคะสำหรับลูกอมไม้แย่ๆลูกนี้นะคะสูงประมาณ 2.2 เซนติเมตรนะคะประมาณนะคะความสูงหรือว่าความยาวนะคะ 2.2 เซนค่ะมาดูความกว้างกันต่อค่ะสำหรับความกว้างนะคะประมาณนะคะ 1.7 ใช่ไหม 1.7 ประมาณ 1.7 หรือ 1.8 ประมาณนี้นะคะ 1.7 1.8 เซนติเมตรค่ะขนาดกำลังดีพอดีพอเหมาะกับการพกพาเลยนะคะไม้แย่แย่หรือเราอาจจะได้ยินอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าต้นเทวบุตรจะเป็นต้นไม้ที่หายากที่เกิดขึ้นเองตามป่าเขาลำเนาไพค่ะและที่สำคัญนะคะก็มีพลังโดดเด่นทางด้านโชคลาภด้วยค่ะหลวงพ่อศรีนะคะท่านก็นำมาผสมลงกับว่าน108เพื่อให้เกิดเมตตามหานิยมมีโชคมีลาภในกิจการการงานค่ะหากเดินทางไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภนะคะก็ให้นำติดตัวไปด้วยค่ะดีนักแลเลยนะคะสำหรับลูกอมไม้แย่ๆนะคะหลวงพ่อท่านนะคะผสมผงว่านมหาโชคเป็นของดีเด่นทางด้านโชคลาภแบบโบราณด้วยนะคะให้ติดตัวไว้ตลอดจะไม่ขาดเงินขาดทองและยังเป็นเมตตามหานิยมค่ะไปไหนมาไหนไม่มีตกอับเพราะว่าหลวงพ่อนะคะท่านได้เสกให้ครบทุกด้านเลยถือว่าเป็นลูกอมที่มีพุทธคุณครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับลูกอมลูกนี้นะคะหลวงพ่อศรีนะคะท่านก็ได้เมตตาปลุกเสกเพิ่มพุทธคุณให้อีกด้วยนะคะและวันนี้นะคะทางช่องเราก็มีคาถาบูชาลูกอมไม้แย่แย่หรือถ้าท่านไหนนะคะที่ไม่มีลูกอมไม้แย่แย่นะคะแต่มีต้นเทวบุตรหรือว่าไม้แย่แย่อยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถใช้คาถานี้ขอโชคขอลาภได้ด้วยนะคะเริ่มกันเลยนะคะโพธิมหิสกะอิทธิพุทธะอิทธิสัตโตอิทธิวาโยเอหิมะมะนะการโรโหติสัพพะโพใช้อธิษฐานภาวนา5จบนะคะและนี้ก็คือภาพและเรื่องราวพร้อมทั้งคาถาของลูกอมไม้แย่แย่ของหลวงพ่อศรีวัดโต้งต้นจังหวัดนครราชสีมาที่ทางช่องเรานำมาเล่าสู่กันฟังค่ะสำหรับวัดโต้งต้นนะคะทางแยกที่แยกเข้าวัดจะอยู่ใกล้ๆเกือบถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะที่อำเภอหมู่ศรีครั้งแรกเลยนะคะที่ได้รู้จักไม้แย่แย่หรือว่าต้นเทวบุตรนะคะก็เลยเสาะแสวงหาต้นแล้วก็วัตถุมงคลที่เกี่ยวกับไม้แย่แย่นะคะก็เลยมาเจอที่วัดแห่งนี้เลยค่ะซึ่งไม้แย่ๆนะคะที่อยู่กับหลวงพ่อก็อายุนานแล้วค่ะร่วมหลายปีเหมือนกันนะคะไม่ได้ถามเลยนะคะแต่ว่าต้นสูงใหญ่มากค่ะแล้วมาอยู่กับทางแอ้เนี่ยก็10กว่าปีแล้วนะคะรวมอายุของไม้แย่ๆนะคะที่มาเป็นต้นแม่นะคะที่นำมาปักชำแล้วก็มาจำหน่ายในช่องนะคะก็หลาย10ปีเหมือนกันนะคะและสำหรับลูกอมไม้แย่ๆลูกนี้ที่อยู่ในคลิปนะคะก็มีเจ้าเข้าเจ้าของกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่สำหรับท่านนะคะที่สนอกสนใจนะคะเขาเรียกว่าพลาดโอกาสจากลูกอมลูกนี้แล้วนะคะก็สามารถปลูก
ต้นแย่แย่หรือว่าต้นเทวบุตรเป็นไม้มงคลให้กับตัวเองและครอบครัวได้นะคะถ้าหากสนอกสนใจนะคะก็สามารถทักไลน์นะคะหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะคะไลน์ ID และเบอร์โทรอยู่ที่นี่แล้วนะคะและสำหรับคลิปในวันนี้นะคะต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะมีพบก็ต้องมีจากอยากมีโชคลาภก็ต้องสอบแสวงหาใช่ไหมคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเชื่อว่าก็คงถูกอกถูกใจนะคะกับคอไม้มงคลไม้แย่แย่หรือว่าต้นเทวบุตรกันไม่มากก็น้อยใช่ไหมคะแต่ถ้าหากถูกอกถูกใจนะคะขอคนละ1ไลค์1ซับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปคนนี้ด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งด้วยนะคะเพราะว่ากระดิ่งกรุ๊งกริ๊งนี่แหละค่ะเขาจะคอยเตือนเวลาที่แอร์นำคลิปขึ้นช่อง YouTube ช่องนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้ชื่นชมนะคะวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังที่อยู่ในเว็บไซต์ Amulet Pura ให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะเพราะว่าเรายังมีวัตถุมงคลอีกเยอะเลยนะคะที่อยากจะทำคลิปมาให้ทุกท่านค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะ